ทีที่ได้ยินข่าวว่าพรรคเพื่อชาติใช้กลยุทธ์การตลาดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะทำกันได้ถึงขนาดนี้ด้วยการให้ผู้สมัครของพรรคไปเปลี่ยนชื่อเป็นทักษิณและยิ่งลักษณ์ก็ต้องอุทานออกมาทันทีว่าโหคิดได้ไงแม้ว่าครั้งแรกจะรู้สึกตลกขบขันกับกลยุทธ์นี้แต่หากมาคิดดีๆก็อย่าดูเบาไปเชียวเพราะอย่างน้อยก็ต้องคิดว่าชื่อของทักษิณและยิ่งลักษณ์แม้ตอนนี้จะกลายเป็นนักโทษหนีคดีทั้งสองสีพี่น้องแต่ก็ยังขายได้โดยเฉพาะบรรดาสาวกที่เป็นคนเสื้อแดงยังรักและศรัทธาทั้งสองคนนี้อย่างเหนียวแน่นใครก็ตามอย่าไปพยายามอธิบายว่าทั้งสองคนนี้มีความผิดอย่างไรทำไมต้องหนีจากแผ่นดินเกิดระเหวเร่ร่อนเหมือนผีไม่มีสารอยู่ตอนนี้เพราะจะเจ็บขอบเปล่าๆถ้าจะว่าไปแล้วกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเพิ่งมีเป็นครั้งแรกในอดีตที่ผ่านมาก็เคยทำกันเพียงแต่ครั้งนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นกันถึงขนาดนี้ซึ่งจุดประสงค์ที่ไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนก็คือเป็นที่จดจำง่ายแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นอีกว่าเป็นพวกเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นก็ยังสามารถสร้างความฮือฮาได้เป็นวงกว้างในเวลาอันรวดเร็วและยังสามารถสร้างจุดขายมาเพื่อโกยคะแนนเสียงของคนเสื้อแดงได้อีกด้วยจึงถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวคุ้มค่ามากทีเดียวสำหรับคนที่ลงทุนเปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นเพราะตัวเองยังไม่เชื่อมั่นในชื่อของตัวเองจนต้องไปอาศัยชื่อของนักโทษหนีคดีอย่างทักษิณและยิ่งลักษณ์มาใช้หาเสียงก็มีนายทักษิณเขื่อนโคกสูงชื่อเดิมนายสดเขื่อนโคกสูงเป็นผู้สมัครส.ส.นครราชสีมาเขต4ส่วนผู้สมัครส.ส.หญิงเปลี่ยนชื่อเป็นนางยิ่งลักษณ์1คนคือนางกนกวรรณเพชรรักษาผู้สมัครส.ส.เขต10เปลี่ยนชื่อเป็นนางยิ่งลักษณ์เพชรรักษาส่วนที่จังหวัดพะเยาก็มีผู้สมัครส.ส.เขต1คือนายจิรโรจน์กิรติศักดิ์วรกุลเปลี่ยนเป็นชื่อนายทักษิณกิรติศักดิ์วรกุลและเขต3นายประพันธ์สินชัยเปลี่ยนชื่อเป็นนายทักษิณสินชัยที่จังหวัดอุทัยธานีนายนพกฤษทวีการไทยผู้สมัครส.ส.เขต1เปลี่ยนชื่อเป็นนายทักษิณทวีการไถยและนางกันอัจฉรีเกตคำผู้สมัครเขต2ก็เปลี่ยนชื่อเป็นนางยิ่งลักษณ์เกตคำเช่นกันจึงต้องลุ้นกันต่อว่ากลยุทธ์นี้จะใช้ได้จริงๆหรือได้ผลจริงหรือไม่เพราะหากได้ผลจริงงานนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคเครือข่ายอย่างไทยรักษาชาติอาจจะต้องถูกแย่งคะแนนไปอย่างแน่นอนซึ่งก็จะเป็นไปตามที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ตามเกมแตกแบงค์พันนั่นเองทีมข่าวลึกทันใจรายงาน